สวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอนนะครับโหวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมร้องไห้หนักมากนะฮะคิดถึงผลงานที่พี่เขาเหลือเกินนะครับห่างหายไป2ปีกลับมาแล้วนะฮะกับพี่ๆวง EGC สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนอื่นให้พี่ทักทายชาวซีก่อนแล้วกันครับพี่พี่มีนครับเล่นเบสครับครับผมสวัสดีครับพี่บีครับเล่นคีย์บอร์ดครับครับครับสวัสดีครับพี่โอเล่นะครับเล่นกีตาร์ครับฮะสวัสดีครับพี่โซครับคีย์บอร์ดครับครับผมนะครับพี่หนึ่งนะครับนักร้องครับนะฮะกลับมาแล้วห่างหายไป2ปีผู้ทักทายเป็นน้องใหม่เลยเนาะน้องใหม่จากบ้านหลังใหม่ละกันครับวันนี้ก็ถูกเนาะจากไอแอมใช่ไหมพี่เป็นศิลปินน้องใหม่จากค่ายไอแอมครับครับผมนะครับวันนี้มาพร้อมกับพรีเมียร์ซิงเกิลแรกเลยห่างหายไป2ปีพี่หนึ่งก็มีไซด์โปรเจกต์บ้างมีชุดวิวานะฮะมีไปทำกระแจมจันบ้างตอนนี้กลับมาอีกครั้งนึงละครับผมก็เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่5ครับก็ห่างหายไป2ปีตอนนี้เราก็เริ่มทยอยอัดสำหรับอัลบั้มใหม่ครับก็เราจะออกอัลบั้มที่5กันครับโดยมีชื่ออัลบั้มว่า One Day ภายใน1วันภายใน1วันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายใน1วันครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกที่คือในแต่ละช่วงเวลาจะมีความรู้สึกที่มันสามารถระบุได้ว่าอารมณ์นี้มันเป็นช่วงเวลาอันนี้นะครับเราก็เลยแบบแบ่งเพลงของเราทั้งหมดครับไปให้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาครับเรียกว่าให้เหมาะสมกับสล็อตเวลาแต่ละเวลาใน1วันใช่ไหมพี่แล้วซิงเกิลนี้ฮะออกมาเป็นซิงเกิลแรกนะครับ Cry Like a Baby ร้องไห้หนักมากเนี่ยจริงๆคืออะไรครับก็ตรงตัวเลย Cry Like a Baby คือร้องไห้เหมือนเด็กน้อยร้องไห้หนักมากก็เป็นอารมณ์ของคนที่เพลงนี้จะพูดถึงคนที่ยังไม่เคยอกหักมาก่อนครับอาจจะมีความรักครั้งแรกมั้งครับหรือว่าอาจจะมีความรักแต่ไม่คิดว่าแบบจะโดนทิ้งกันง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยจะพูดตรงๆนะครับว่าพอเธอจากไปแล้วเนี่ยทำไมเราร้องไห้แบบฟูมฟายขนาดนี้ครับผมไม่เคยเป็นขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกของคนที่แบบเราดูแล้วก็แบบสงสารครับแต่บางทีเราก็ดูว่าอาจจะขำเข้ามากันจะมีมุมหัวเราะอยู่นะมีมุมหัวเราะอยู่ซึ่งคนร้องไห้เองร้องไปด้วยก็อาจจะแบบร้องไห้ด้วยน้ำตาแต่เพื่อนอาจจะขำอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นบ่อยเลยเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเราเห็นรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนๆที่แบบมันเกรียนเหลือเกินมันอกหักเราก็สงสารแต่ดูมันร้องไห้เราก็ขำมันอะไรเงี้ยพูดถึงการดนตรีมันดีกว่าให้น้องนักดนตรีพูดบ้างครับแต่ละท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับซิงเกิลนี้อะพี่โซก่อนก็เพลงนี้ขึ้นดนตรีไม่เยอะครับครับเน้นกึ่งวินเทจนิดนึงครับกลองเบสแบบเล่นกันจริงๆเลยก็จะมีลูกย้ำแล้วก็เป็นลูกย้ำซิกเนเจอร์ลูกแบบตาดาดันตาดาดันลูกนี้มันจะมาบ่อยมากในเพลงมาบ่อยมากเป็นแบบไม่ว่าจะเปิดต้นเพลงหรือเปิดซีตอนกลางเพลงเนี่ยก็จะได้ยินลูกเนี่ยครับเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ให้จดจำมันได้ให้จำแล้วก็จะมีอินโทรดักชั่นจะมีเปิดมาด้วยเสียงเด็กน้อยวงนี้เขาบอกว่าชอบหากินกับเด็กครับโอ้เยอะครับผมได้ยินบ่อยมากเลยเพลงสิ่งมีชีวิตที่มีเสียงลูกพี่โอเล่ครับเจ็ดเพลงใหม่นี้เราหากินกับเด็กอีกแล้วครับทีนี้เราเอาเด็กกว่าลูกพี่โอเล่ใครครับเด็กทารกแรกเกิดสักคนนะครับเอามาตีก้นป้าบร้องไห้เอาไม้หักเลยครับปวดมากเนี่ยไม่ได้เอาแนวทารุณเลยครับทารุณกรรมเลยนะนี่นะฮะแล้วทางกีตาร์บ้างครับพี่โอเล่ก็เพลงนี้ก็กีตาร์ก็จะเล่นในมันจะมีเอฟเฟกต์ครับชื่อว่าวาวาซึ่งไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ไม่ชื่อเขาเลยใช่ไหมพี่วาวาครับวาวาใช่มันจะชัดนี่มันจะยุ่งเลยเหรอมันจะเสียงมันยังไงอะฮะวาวเวลาเล่นมือกีตาร์จะชอบจะรู้กันดีครับผมจะเอามาเล่นโซโล่ทั้งโซโล่แล้วก็ริทึมในเพลงด้วยครับโซโล่ก็จะเป็นแบบออดอ้อนให้มันรู้สึกว่าเราร้องไห้อยู่ร้องไห้หรือว่าขอร้องขอความรักอะไรเงี้ยครับผมเสียใจอดเดี๋ยวลองไปฟังดูหน่อยนะฮะว่าจะรู้สึกฟิลแบบนี้หรือเปล่านะฮะมาพี่บีเสริมบ้างครับพี่ก็มีเสียงไอ้มิวสิกบ็อกซ์ครับเหมือนกล่อมเด็กให้เด็กนอนเด็กน้อยนอนอะไรเงี้ยจะมีเสียงเบลมีเสียงอะไรเป็นเสียงซินไทเซอร์ที่ซีก็ใช้บ่อยๆครับครับผมเดี๋ยวเราไปตามดูด้วยนะฮะมาถึงพี่มินฮะเจ้าของกิจการรุ่งเรืองใหญ่โตก็แต่อันนี้ไม่ได้เอาเบสเลยนะเป็นเบสที่ซื้อมานานแล้วครับเป็นเบสที่น่าจะเหมาะกับซาวด์อย่างเงี้ยครับเป็นออกวินเทจครับผมครับโหแสดงว่าโดยรวมนี่สไตล์ของดนตรีนี่จะมีความกลิ่นวินเทจอยู่ด้วยจะเป็นแบบโซโซหน่อยเป็นป๊อปหน่อยมีบลูส์หน่อยกีตาร์ก็จะเล่นแบบบลูส์หน่อยครับเดี๋ยวลองติดตามฟังดูนะฮะถ้าเกิดจะติดตาม ETC นะฮะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้หรือว่าจะติดตามเอาขายตรงเลยดีกว่าจะแบบไปเล่นที่ไหนได้บ้างนะฮะฝากได้เลยครับพี่ก็ facebook.com/etcband นะครับจ้างก็
081นะครับ881เฮ้ยไม่ใช่081 442 0032ตัวผู้จัดการครับครับผมไปยังไงผมว่าบอกเบอร์โทรเนี่ยได้มากกว่าดาวน์โหลดอีกครับผมหรือไม่อยากรู้เบอร์ดาวน์โหลดก็โทรถามเบอร์โทรนี้แล้วไปถามเบอร์ดาวน์โหลดใช่ไหมฮะเรียกว่าครบถ้วนทุกอย่างเลยนะฮะพูดถึงกิจกรรมดีๆดีกว่าก่อนจากการมีกิจกรรมดีๆของทาง ETC ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเพลงนี่นะครับคล้ายอะไรกับเบบี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเป็นการกุศลครับเราจะจัดคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตกันแล้วเราอยากได้คน100คนเข้ามาร่วมคอนเสิร์ตแต่ว่าคน100คนเนี่ยก็ต้องมีข้อแม้นิดนึงก็อยากจะคัดเลือกครับอยากจะให้คนที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยส่งคลิปครับหรือว่าภาพของตัวเองที่กำลังร้องไห้อยู่ร้องไห้หนักมากอาการร้องไห้หนักมากของคุณอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบน่ารักน่ารักเกลนหรือว่าเอาเงี้ยก็ได้เอาแบบที่ชอบเลยหรือว่าร้องไห้จริงอยู่ร้องไห้จริงๆอยู่ก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็แฮชแท็กมาที่ etc cry like a baby ครับผมแล้วก็สองก็ช่วยแชร์ลิงก์วิดีโอของเราไปที่หน้า Facebook ของเราทีมงานจะไปตามแฮชแท็กตามไปสืบว่าเฮ้ยของใครฮาสุดเจ๋งสุดเขาจะติดต่อกับพวกเราจะเลือกกัน100คนเท่านั้นจะมาอยู่ในสถานที่ private concert party ใครไลค์กับเบบี้เสร็จปุ๊บก็จะมีกิจกรรมครับมีรับเงินบริจาคมีขายเสื้อยืดเงินก็จะไปช่วยเด็กปากแหว่งเพดานวงนะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมดีมากนะครับยังไงฝากติดตามไปด้วยละกันนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะอยากพี่ฝากซิงเกิลนี้นะครับแต่ละคนนี่ห่างหายตอนนี้กลับมาแล้วตั้งใจทำอย่างมากให้แฟนๆในชาวซีติดตามกันครับพี่ก็อยากให้ลองฟังนะครับเป็นเพลงมีเดียมเป็นเพลงอกหักอีกดีลาหนึ่งของพวกเรา ETC ครับอยากให้ลองฟังกันดูครับครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณที่พี่วง ETC มากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ